สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเอกโรมมิ่งก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมช่วยกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่น้ำตกชุมแสงนะครับน้ำตกชุมแสงนี้จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่บริเวณตัวน้ำตกจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีการเดินทางมาท่องเที่ยวน้ำตกชุมแสงอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง80กิโลเมตรและห่างจากอำเภอกระบุรีไปตามทางหลวงอีก16กิโลเมตรเข้าสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปากจันทร์แล้วจะมีแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก3กิโลเมตรก็จะถึงตัวน้ำตกเลยนะครับน้ำตกชุมแสงหรือน้ำตกสายลุงเดิมชื่อน้ำตกปากวีเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ60เมตรไหลลงจากหน้าผาหินกว้างประมาณ20เมตรสายน้ำตกไหลจากภูเขาสูงเมื่อตกกระทบกับโขดหินแล้วจะกระจายออกพอมาเจอแสงแดดก็จะดูคล้ายสายลุงจึงเป็นที่มาของน้ำตกสายลุงนั่นเองครับนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับในบริเวณแอ่งด้านล่างแต่ก็ควรระมัดระวังเนื่องจากน้ำลึกหลายเมตรส่วนด้านบนของน้ำตกมีทางเดินขึ้นไปชมน้ำตกจากมุมสูงและสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นที่รายล้อมไปด้วยต้นตะเคียนไผ่เขียวรวมถึงไม้พื้นล่างเช่นเฟิร์นหวายครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสถานที่สวยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ